สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปของมี่เนาะเมื่อเช้านี้มี่ได้อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางคุณปุ๊กกี้เกี่ยวกับกรณีของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะแต่ว่าทางนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตแต่ว่าโอเคยังไงเราก็จะมามัดรวมในข่าวคราวที่มันมีความคืบหน้าออกมาในช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมานะโอเคเราคงจะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวต้องบอกว่าเป็นข่าวเก่าดีกว่านะคะก็คือตามล่ากันมา5ปีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าที่เราไม่เข้าใจก็คือเมื่อเช้าเนี่ยมีได้เข้าไปดูใน Facebook ของคุณปุ๊กกี้นะคะก็ปรากฏว่าเขาก็มีการพูดหรือว่ามีการแชร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการโกงแชร์นะทีนี้วันนั้นเนี่ยทุกคนคงจะจำได้ที่มีการแถลงข่าวของคนที่รวมตัวกันนะคะแล้วก็บอกว่ามีวงเงินประมาณ3ล้านบาทที่มีการรวมตัวกันแล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ข่าวแรกนะเพราะว่ามีเข้าไปดูตาม Facebook ของคนที่เชื่อมต่อกันอะนะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๊กกี้คุณลักนะคะแล้วก็รวมทั้งคุณแจ๊สผู้บรรดาเพื่อนๆ เขาที่ช่วยกันประโคมข่าวนะก็มีการแชร์มาว่ามันจะมีสกู๊ปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของคุณสนธิลิ้มทองกูลทีนี้เราก็งงนะคะว่าเฮ้ยมันลุกลามใหญ่โตไปขนาดนี้เลยเหรอพอเราตามเข้าไปดูต้องขอโทษด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ข่าวใหม่แต่เป็นข่าวเก่าเมื่ อเมษานะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเมษาเมื่อเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยก็สักประมาณ3เดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเดือน7เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีข่าวคราวของการแจ้งความมาแล้วเราก็เลยงงไงว่าเอ๊ะแสดงว่ามันไม่ได้เป็นข่าวใหม่ของการช่อโกงของคุณต้นอ้อแล้วอะไรคือการที่เขายังอยู่ในสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะมาก่อคดีใหม่อีกถ้าทุกคนจำได้นะคะว่าซอลักที่เขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยซอลักเป็นคนพูดเองเลยว่าเขาเนี่ยจะได้รับการหว่านล้อมแล้วมีพูดไปแล้วเนาะว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีการพูดการจาดีคนจะหลงเชื่อเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งหว่านล้อมเก่งมีลักษณะภายนอกเนี่ยดูดีซึ่งคนไทยเนี่ยติดมองยึดติดอยู่กับตรงเนี้ยอย่างบางคนจะชอบพูดเลยบอกเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเขาดูดีนะดูสะอาดสะอ้านดูหน้าตาสะอาดสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอย่างตอนเนี้ยที่มีคนออกมาดีเฟนต์ให้กับทางคุณต้นอ้อเยอะเลยนะบางคนบอกสู้ๆนะแล้วก็บางคนก็พูดในทำนองที่ว่าคุณปุ๊กกี้คุณรักเนี่ยเป็นคนที่หักหลังเพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมี่เคยพูดไปแล้วนะว่าหักหลังก็เราเข้าใจนะความรู้สึกคุณที่บางคนก็มาเล่าเรื่องของประสบการณ์ตัวเองอะนะว่าเคยโดนหักหลังแล้วก็รู้สึกเจ็บใจนี่เราเข้าใจค่ะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้โฟกัสไงว่าหักหลังก็อีกเรื่องนึงแต่คุณต้องมาดูก่อนว่าความผิดของคุณต้นอ้อเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้าความผิดเขาทำจริงเขาทุจริตจริงเขาช่อโกงจริงมันคนละเรื่องกันเลยนะหักหลังนี่คนละเรื่องกันเลยอะคือหักหลังอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวเขาที่แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยคือเราสนใจว่าเขาช่อโกงประชาชนค่ะนะอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงนี้ดีกว่าทีนี้สิ่งที่เราตามไปสืบค้นก็คือมีเจอไปแล้วนะคะว่ามันมีข่าวมาเมื่อเดือนเมษายนเดี๋ยวเราขออนุญาตที่ไปดูนิดนึงอันนี้ที่มีไปอ่านเนี่ยมันจะเป็นของทางสื่อมติชนแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเนื้อข่าวเดียวกันนะคะเหมือนกับของสนธิเนี่ยแหละเพราะว่าเราก็พยายามไปเทียบดูแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่อาจจะไปได้ไปอ่านถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ว่าณเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2567เนี่ยมันมีการรวมตัวกันนะคะของบรรดาผู้เสียหายรวมถึงทางทนายความนะคะที่ไปเข้าแจ้งความด้วยเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนับ10รายเลยเข้าไปแจ้งความสำหรับจิตอาสาหญิงชื่อดังอ่างนะคะหลังจากที่ใช้ความน่าเชื่อถือเห็นไหมคะมาอีกแล้วในเรื่องของความน่าเชื่อถือหลอกคนมารับต่อนับแล้วแหละ
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดจาดีเห็นไหมพวกบรรดาโค้ชการเงินอะไรต่างๆที่เขาเป็นมิจฉาชีพก็มีเยอะแยะลักษณะแบบนี้แหละมีการชักชวนผู้เสียหายนะคะเข้าร่วมเล่นแชร์ก่อนที่จะล้มแชร์ค่าเสียหายกว่า 4-5 ล้านบาททีนี้เขาบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้เสียหายนะคะก็ได้รับการชักชวนเพราะว่าเขาอยู่ในกวนเดียวกันจะว่าอย่างนั้นไม่เอ่ยเพราะว่าสามีของทางคุณออ่างเนี่ยเขาเป็นนักบอลขอใช้คำว่าเป็นนักบอลก็แล้วกันแล้วก็ในกลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยก็เหมือนกับจะอยู่ในวงนั้นแหละก็คือพวกบรรดาสามีเขาก็น่าจะเตะบอลด้วยกันเปล่าอันนี้เราคาดเดาเนาะเพราะเขาอธิบายว่าเหมือนกับเป็นมีสามีเป็นนักบอลหมดเลยแล้วก็คงจะมีกิจกรรมร่วมกันก็คงจะได้พบปะกันบ่อยก็เลยมีการชักชวนเหตุมันเกิดขึ้นขณะที่เป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังอันนี้หมายถึงสามีนะแล้วก็ยังคบหากันอยู่ในลักษณะของการชักชวนผู้เสียหายทั้งที่อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก็ชักชวนกันผ่านทางด้าน Facebook ก่อนที่สุดท้ายวงแชร์ก็จะล้มแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายคืนผู้เสียหายโดยเฉพาะมูลค่าความเสียหายนะคะสูงไปถึง10กว่ารายก็คือประมาณถึง5ล้านบาทแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเหยื่อแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาเพราะว่าเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดหนึ่งในผู้เสียหายได้เล่าว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับจิตอาสารายดังกล่าวเมื่อปี62เนี่ยมีโฆษณาโพสต์เด้งขึ้นมาในฟีด Facebookพอกดเข้าไปเนี่ยก็เห็นมีวงแชร์หลายหลากเลยนะมีทั้งแจกทองแจกดอกเบี้ยเมื่อกดเข้าไปดูโปรไฟล์ก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แหละแต่งตัวดูภูมิฐานมีสามีซึ่งในขณะนั้นก็เป็นนักฟุตบอลที่อยู่ในสังกัดใหญ่มีรูปการพาผู้บรรดาลูกแชร์เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีข่าวในเรื่องของการโกงแชร์ทำให้เกิดการหลงเชื่อเมื่อสอบถามไปก็โดนดึงเข้าไปในกลุ่มลับนะคะซึ่งมีวงแชร์หลายหลากให้ลงให้เลือกโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยตนก็หลงเชื่อแล้วก็เริ่มจากวงเล็กๆก่อนจากนั้นก็พัฒนาไปสู่วงใหญ่เพราะว่าได้ผลประกอบการได้ผลตอบแทนดีพอใกล้จะครบวงการประมูลเท้าแชร์กลับบอกว่าไม่มีการประมูลนะเท้าแชร์เนี่ยจะต้องได้เงินไปจะได้สิทธิในเงินมือแรกไปทั้งหมดทำให้ตลอดระยะเวลา3เดือนที่เขาลงทุนไป 100,000 บาทก็ไม่ได้รับผลตอบแทนพอมีการรวมตัวไปทวงถามเรื่องของเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็มีการดักว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความเลยตนเนี่ยรู้จักคนอื่นเยอะแยะเลยนะมีการส่งรูปของนักการเมืองอย่างนี้จะบอกว่าเป็นการอัดอ้างก็ว่าได้นะส่งรูปคู่กับนักการเมืองหรือว่ามองอีกในหนึ่งก็คือเป็นการข่มขู่ประมาณนั้นแหละบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะลงเล่นการเมืองนะกำลังจะได้เป็นเลขารัฐมนตรียังมีการออกสื่ออีกหลายครั้งเลยด้วยซ้ำทำให้ผู้เสียหายเนี่ยก็เหมือนสองจิตสองใจอะกลัวบ้างไม่กลัวบ้างหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะข่มขู่แล้ววะเดี๋ยวจะโดนอุ้มหายอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่กล้าที่จะไปแจ้งความแล้วก็เคยไปทวงถามที่มูลนิธิรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนซึ่งเป็นต้นสังกัดของจิตอาสารายนี้ณตอนนั้นซึ่งทางจิตอาสารายนี้ก็ทำท่าไม่พอใจแล้วก็อ้างว่าจะทอยจะมีการทยอยคืนเงินให้เดือนละ 1-200 บาทโหเนี่ยเน็นอนาจใจมากเลยคุณติดเขาเป็นล้านนะแต่คุณทยอยจ่ายเดือนละ100บาท200บาทโอ้โหแล้วก็บอกว่าเคยพยายามที่จะปรึกษาตำรวจกับทนายความแต่ก็กลับเป็นเหมือนกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะทุกคนก็รู้อ่ะเนาะว่าจ้างทนายต้องเสียค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็เลยบอกว่าคือลงทุนไปหมดแล้วอะเทหน้าตักไปหมดแล้วก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะสามารถเอาไปจ้างทนายความให้สู้คดีได้อีกดังนั้นเนี่ยก็เลยทิ้งร้างเอาไว้อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะว่าทางกฎหมายเนี่ยทนายความเขาเหมือนกับว่าถ้าไม่มีเงินจ้างก็คือปล่อยลอยแพอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยเป็นผู้ประสบภัยอันนี้ก็ขอออกตัวไว้ก่อนแต่ว่าคดีที่มีอ่านให้ฟังเนี่ยคือเรื่องราวมันตั้งแต่5ปีที่แล้วนะปีนี้ปี67แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดปี62ทีนี้เรื่องราวมันก็น่าจะขมวดเข้ามาให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เขาเนี่ยเบนเข็มจากโลกการเมืองเนี่ยมาเข้าสู่ทางด้านของมูลนิธิ
ก่อนหน้านี้มีสรุปไปแล้วนะคะคาดว่าน่าจะพูดที่นี่อาไปนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่นี่พูดไปแล้วหรือยังเดี๋ยวจะรวบอีกทีหนึ่งก็คือนี่เนี่ยมีความคิดส่วนตัวนะคะคิดเอาเองว่าณตอนนั้นเนี่ยที่เขาได้เปลี่ยนใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เบนเข็มมามูลนิธิเนี่ยมีคิดว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นหนึ่งในแผนการที่เขาวางเอาไว้แล้วอะถ้าเราสืบค้นไปเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมในลักษณะของการช่อโกงแบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการเคลื่อนไหวของเขาทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยคือเขาวางแผนมาแล้วก็คือสาเหตุที่ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยก็คือทราบอยู่ว่าถ้าลงมาในสังกัดมันก็ต้องลงไปในนามของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกตรวจสอบได้หรือว่าเคลื่อนไหวอะไรได้ไม่อิสระมากนักเพราะว่ายังไงแล้วก็มีคนในพรรคมีหัวหน้าพรรคถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเบนเข็มมาเป็นนายตัวเองก็คือตั้งมูลนิธิโดยที่ว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของเป็นประธานดังนั้นเนี่ยก็กินรวบอยู่คนเดียวไงคือเหมือนกับว่าองค์กรมันเล็กลงมาหน่อยสามารถบริหารงานได้เองควบคุมได้เองบัญชีรับจ่ายคือเรารู้เองอะเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรยังไงเราจะมีผลประโยชน์จะมีการแบล็กเมลหรือว่าจะมีการรับเงินนอกอะไรเงี้ยก็คือทำเองได้แต่ถ้าพรรคการเมืองเนี่ยคือเราต้องไปสังกัดคนอื่นถูกไหมคะทุกคนคงจะมองเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมีก็เลยคิดแบบนี้ไงว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เราก็รู้สึกแล้วแหละว่าการที่เขามาเคลื่อนไหวในนามมูลนิธิเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะเพราะตอนนั้นมันมีการเชื่อมโยงไปที่อีกเพจนึงแล้วกันที่เหมือนมีแนวโน้มว่าจะมาเหมือนให้ร้ายพรรคการเมืองอีกพรรคนึงอะที่เขาเคยไปพัวพันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันแปลกวะต่อมานะคะขณะที่ผู้เสียหายบางรายได้บอกว่าศูนย์วงแชร์ไปถึง 1.8 ล้านบาทเพราะว่ามีแฟนเป็นนักฟุตบอลอยู่ในสโมสรเดียวกันกับสามีของจิตอาสาในขณะนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะเราไม่เคยไปติดตามชีวิตส่วนตัวดังนั้นนี่จึงไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้คุณอ้อเนี่ยเขายังอยู่กับสามีเป็นครอบครัวหรือเปล่าคืองงตรงที่ว่าเขาใช้คำว่าอดีตไงก็เลยอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าข่าวอันนี้มีอ่านให้เนี่ยคือเป็นข่าวเมื่อเดือนเมษายนเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะเขาบอกว่าก็เลยทำให้รู้จักกับแอดมินเพจออ่างทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจึงยอมที่จะลงทุนในยอดที่มันสูงขนาดนี้ในขณะที่ว่านายอภิชาติยศสมบัติซึ่งเป็นทนายความได้กล่าวว่าจากที่สอบถามผู้เสียหายพบว่านะคะวงแชร์เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี59คุณลองดูแล้วกันนี่มันเกือบ10ปีแล้วนะถูกไหมนี่ปี67แล้ววงแชร์นี่เปิดมาตั้งแต่ปี59แต่เพิ่งจะมาในช่วงปี62เนี่ยเริ่มมีปัญหาคาดว่าจะหมุนเงินไม่ทันก็แสดงว่าตั้งแต่ปี60 61 62ก็คือแสดงว่าเปิดมาสักประมาณ3ปีเริ่มสั่นคลอนเริ่มมีแนวโน้มว่ากูจะช่อโกงอาจจะเป็นไปได้นะอันนี้เราคิดเข้าข้างเขาอะนะว่าตอนปี59ที่เริ่มเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดช่อโกงก็ว่าได้ทีนี้ไปมาอยู่เงินมากๆเกิดความโลภ ก็เลยมาแสดงอิทธิฤทธิ์นะคะหรือว่าอภินิหารตอน3ปีให้หลังก็เลยมาเป็นข่าวเมื่อตอนปี62แล้วก็ยังเนี่ย keep continueเป็นมิจฉาชีพเป็นการช่อโกงจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละทีนี้นะคะบอกว่าวงแชร์เนี่ยเปิดประเภทปล่อยเงินกู้หรือว่าแจกดอกโดยเสนอผลตอบแทนที่สูงมากคือมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1,000 ต่อปีซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรก.การกู้ยืมเงินแล้วก็มีอายุความ10ปีดังนั้นถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปแล้ว5ปีก็ยังสามารถฟ้องร้องได้นะก็คือเขาเริ่มฟ้องร้องในปี62ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมา5ปีแล้วแล้วสิ่งที่สังเกตที่มีจะนำไปโยงก็คือถ้าทุกคนจำได้ที่ซอลักออกมาพูดแล้วซอลักบอกว่าเขาเนี่ยถูกหว่านล้อมก็ลักษณะแบบเดียวกันเลยอาศัยความน่าเชื่อถือก็คือตัวเองนั้นมีตำแหน่งในสภาเป็นสื่อเก่าเป็นเสื้อแดงเก่าอันนี้ต้องอ้างถึงนะเพราะว่าเขาเคยทำงานเอเชียอัปเดตอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นมีคนเล่าให้ฟังด้วยนะผ่านทางด้านคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเขาก็เหมือนกับ
พูดว่าเขาเนี่ยเป็นแสดงเก่านะแล้วก็รู้จักพรรคเพื่อไทยแล้วอย่างปัจจุบันนี้เห็นไหมคะมันก็โยงไปที่คุณสมคิดเชื้อคงคุณวิสุทธิ์จนกระทั่งเกษียณที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับโอนอันนั้นก็เป็นคนขับรถของส.ส.พรรคเพื่อไทยนะงานนี้อีลุงตุงนังไปหมดเลยแล้วก็เขาก็กล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยรู้จักคนวงในรู้จักทักษิณรู้จักนายกคือล้วนแล้วแต่เนี่ยพรรคเพื่อไทยหมดเลยแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่ารู้จักในเลี้ยวในวังกล่าวอ้างโครงการพระราชดำริกล่าวอ้างว่าเนี่ยขายตำแหน่งแล้วมีบัตรให้มีใบจอดรถมีได้รับเครื่องราชด้วยนะตรงนี้แหละที่จะโดนมาตรา112เพราะว่านี้คือถือว่าเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงอย่างชัดเจนเนาะมีการดึงเอาโครงการพระราชดำริโครงการอะไรพันล้านอะไรที่เขาอยู่ในแถลงอะแล้วก็เครื่องราชด้วยอันนี้แหละที่คิดว่าโหไม่ธรรมดาเลยนะเขากล้าอ้างได้เนี่ยคือแสดงว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเป็นคนใจใหญ่ใจโตอะคือกล้าคิดดูแล้วกันว่าขนาดมีคดีความตั้งแต่ปี62นะแล้วเขาก็ไม่ได้หลบลี้หนีหายนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะแล้วมึงจะทำไมกูอะดังนั้นเนี่ยทางซอลักก็ถึงได้พูดว่าคุณอ้อเนี่ยนอกจากจะมีการพูดโน้มน้าวหรือว่าสามารถที่จะพูดให้เขาหลงเชื่อได้เนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าเขาเอาคดีเก่าเนี่ยขึ้นมายกให้ดูเพราะว่าซอลักกับคุณปุ๊กกี้ยังพูดเลยว่าคิดดูสิวงแชร์เขายังทำให้เงียบได้เลยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของการซื้อวุฒิการศึกษาคือสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าซอลักก็รู้สึกกังวลไงเฮ้ยมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่โดนจับโอเคหรอสามารถซื้อขายได้หรออันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าทางซอลักเนี่ยคือเขาจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องพูดไม่ได้เป็นการเหยียดแต่อย่างใดแต่ว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานของซอลักก่อนเนาะคือเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาได้รับการหว่านล้อมจากคนที่มีวาทศิลป์พูดจาฉะฉานอย่างคุณอ้อนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นผ่านทางด้านสังคมเนี่ยแน่นอนเขาก็เลยหลงเชื่อเพราะว่าคือเขาก็จะพูดว่ายังไงก็คือเขาก็อยากได้แหละถ้ามันได้มันก็ดีไงแต่ด้วยความที่ว่าโอเคเขาอาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตเนี่ยแล้วประกอบกับคุณอ้อก็พูดไงว่าเฮ้ยวงแชร์ฉันยังเคลียร์ได้เลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงนะว่าคุณซอลักเนี่ยเขาจะโบยบินหรือว่าจะไม่มีความผิดติดตัวไม่ใช่ความผิดเนี่ยว่าไปตามกฎหมายเลยค่ะมีไม่ได้ไปยุ่งเนาะคือถ้าผิดอ่ะเขาก็ต้องผิดอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นการเสนอสนองทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าสิ่งที่มีโฟกัสก็คือสิ่งที่คุณอ้อทำเนี่ยมันโหดมากอ่ะคือคุณไม่คือไม่แคร์เลยอ่ะกูไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วกูก็ยังหน้ามึนอยู่ในสังคมเป็นจิตอาสาได้ยังไงคือคุณแอบอ้างว่าตัวเองจะมาช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่ว่าตัวเองนี่คือมีแผลขนาดนี้เรายังคิดเลยว่าเขากล้าได้ยังไงแสดงว่าต้องเป็นคนที่แข็งแรงพอสมควรนะแข็งแรงในที่นี้ไม่ใช่พละกำลังนะแต่หมายถึงว่าเขากล้าที่จะหลอกตัวเองอะเวลาที่คุณมาออกสื่อนี่คือคุณไม่รู้สึกตังหิดหรือว่าใบหน้าชาหรือว่าเจ็บแปลบสักนิดนึงเลยหรือว่าเฮ้ยฉันกำลังโฆษณาว่าฉันเป็นคนดีฉันออกมาช่วยเหลือคนอื่นถ้าในดูว่าคุณจะบอกว่าตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดี 100% ก็ตามแต่ตลอดเวลาที่คุณออกมาเพื่อคนอื่นเนี่ยคุณก็บอกว่าคุณอยากมาช่วยคนนั้นคนนี้ท่านจะรู้ว่าคุณโกงแชร์เขาว่าคุณจะอธิบายตรงนี้ได้ยังไงไม่ถึงได้บอกว่ามันต้องมีใบหน้าแข็งแรงขนาดไหนที่เราจะหลอกคนอื่นหรือว่าหลอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นแม่พระมาโปรดเธอแล้วนะฉันทำเพื่อสังคมฉันเป็นจิตอาสาคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าตัวเองนั้นมาทำเพื่อสังคมไงทำเพื่ออะไรเพื่อมนุษยธรรมท่านที่ว่าคุณปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เนี่ยกี่ปีมาแล้วจะหมดอายุความอยู่แล้วอะจิตใจคุณทำด้วยอะไรต้องมาโฟกัสตรงนี้ก่อนนอกจากนั้นนะคะทางอว.เนี่ยเขาก็จี้ที่จะเอาผิดกับทางม.พิษณุโลกแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ฟังก็คือมีชี้แจงมาตลอดว่ามีเชื่อว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่ในขบวนการส่วนตัวมีมองว่าอาจารย์ท่านนั้นกำลังถูกผลักดันให้เป็นแพะรับบาปเพียงคนเดียวเพื่อที่จะได้ไม่สาวไปถึงต่อ
เราเชื่อว่ามีตัวใหญ่ที่อยู่ในมอพิษณุโลกนะคะไม่ต้องการให้สาวมาถึงตัวดังนั้นก็เลยช็อตชิงเฉดอาจารย์ท่านนี้ออกไปคนเดียวไปเป็นแพะรับบาปคนเดียวแต่ว่าทางอว.เนี่ยเขาก็มีการสอบสวนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยต่อมานะคะอาจารย์ปริญญาก็จี้ให้ทางอว.เนี่ยมีการจัดการในเรื่องของการซื้อขายวุฒิด้วยอาจารย์ปริญญานะคะชี้ว่าวุฒิปลอมเนี่ยไปทำงานที่ไหนก็จะกลายเป็นของเก๋เป็นทอดๆชี้ว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องให้อว.เนี่ยจัดการกระบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษาปลอมอย่างจริงจังโดยที่ว่าทางอาจารย์ออสเนี่ยก็มองเหมือนกันนะคะมองว่าเป็นภัยสังคมภัยมหันต์ภัยมากกว่าการเชื่อมกล้วยด้วยอันนี้มีเห็นด้วยนะนี่บอกแล้วคือมันลุกลามไปถึงขนาดที่ว่าเข้าไปในสถานศึกษานะรวมทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ส่งต่อไปที่รัฐสภาสสสวคุณทุกคนคงจะจำได้นะ250สวเนี่ยทุกวันนี้เรายังปวดเสียนเวียนเกล้ากับไอ้คณะ250สว.แล้วก็ยังส่งผลทุกคนคงจะจำได้ว่าอะไรที่ทำให้คุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลนั้นไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาได้นี่คือพิษภัยของพวกบรรดาสว.พวกนี้แหละที่คุณไม่มีคุณสมบัติแต่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแต่ว่าได้มาจากการแต่งตั้งคุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละถ้าเราไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติจริงๆเข้าไปทำงานมันก็จะเป็นพวกเนี้ยดังนั้นไอ้พวกที่ซื้อวุฒิทั้งหลายเนี่ยสันนิษฐานได้เลยค่ะว่าไม่ได้เป็นคนดีเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความสามารถไงแต่คุณใช้ทางลัดโดยการซื้อไอ้วุฒิการศึกษาปลอมพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไปหวังอะไรกับเขาว่าเขาจะมาช่วยเหลือประชาชนหรือว่าจะมาช่วยเหลือให้อะไรอะไรมันดีขึ้นไม่ใช่เขาเข้ามากอบโกยอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ทางซอลักเนี่ยก็คงจะต้องรับผิดไปนะเพราะว่ามันก็มีนักข่าววันนั้นที่เขาก็ได้จี้ถามในวงสัมภาษณ์นะว่าเฮ้ยแบบคล้ายๆว่าคุณจะมาสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่มีพูดแหละก็ตรวจสอบกันไปนะแต่ล้วนแล้วแต่คนที่ซื้อวุฒิเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะโดยมีคนมาสอบถามลักษณะแบบนี้แหละในเรื่องของการซื้อวุฒิที่การศึกษาเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหน่ากลัวเนาะคือเฮ้ยเขากล้าถามได้ยังไงคือจริงๆอ่ะคือเจ้าตัวเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้อ่ะนะว่ามันผิดกฎหมายด้วยความที่ว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้รอบตัวก็ว่าได้อ่ะนะก็คือเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันห่างๆอ่ะเขาก็เคยพูดว่าเขาอ่ะอยากจะเข้าไปในหน่วยราชการคือจากเดิมเนี่ยที่เขาอาจจะรับจ้างแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะบรรจุซึ่งถ้าจะบรรจุคุณก็ต้องมีวุฒิไงแต่ทีนี้ไม่มีวุฒิแต่เขาไปหลอกทางหน่วยงานราชการว่าเขาอ่ะมีวุฒิทางนั้นก็เลยเร่งรัดไงว่าเอาวุฒิมาสิฉันจะได้ปรับให้แต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่มีเขาก็เลยแบบว่ามาหวานแหว่าจะมีใครช่วยให้เขาได้วุฒิการศึกษาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินผ่านๆมาเราก็คิดในใจว่าโอ้กล้าแบบขนาดนี้เลยเหรอรู้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าเนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้กันเยอะๆประเทศชาติก็ล่มจมนะแสดงว่าในหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรที่รับคนพวกนี้เข้าไปอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถตัดตอนได้เลยหรือเปล่าอ่ะในวัยเด็กคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนหนังสือหนังหาพอถึงเวลาก็ซื้อวุฒิแล้วเข้าไปทำงานได้เลยคือใช้สกิลส่วนตัวการศึกษาไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้รูปแบบในสังคมอนาคตเปลี่ยนไปได้นะก็คือการศึกษาไม่จำเป็นแล้วไงจะเข้าไปเรียนทำไมในมหาวิทยาลัยในเมื่อเวลาเราเข้าไปในหน่วยงานอะไรธรรมดาก็แค่ซื้อวุฒิเข้าไปแล้วก็ไปเรียนรู้หน้างานก็จบดีหรือเปล่าล่ะไม่ต้องเสียเงินเรียนด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสังคมในอนาคตอีกต่างหากโอเคเนาะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าทางอว.ก็พยายามจี้ทางอาจารย์ปริญญาเนี่ยก็พยายามจี้ให้อว.เนี่ยจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็เราก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการอะไรพวกนี้คือแทบจะหมดหวังอะมีเชื่อว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันเอาจริงๆแล้วก็มันก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะที่ทำให้เมื่อเช้านี้มีต้องออกมาพูดด่วนก็คือทางคุณปุ๊กกี้เนี่ยแหละเขาได้รับแชท
แล้วเขาก็เอาแชทเนี่ยมาขยายความนะคะว่ามันมีคนส่งแชทการพูดคุยนะคะว่ามอพิษณุโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนเรียนแล้วแล้วก็เขาเปิดมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็เหมือนตั้งตนเป็นสถาบันที่มาซื้อขายวุฒิอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในการพูดคุยประโยคแชทกันเนี่ยเขาก็คุยเหมือนกับเป็นคนวงในกันมากๆอ่ะนะก็คือเหมือนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีเลยว่าอ๋อรู้นะว่าเขามีการขายวุฒิการศึกษาแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ร่วมในขบวนการเนี่ยก็อาจจะถูกตรวจสอบแล้วก็มีการพูดเหมือนกับว่าคณบดีเนี่ยหลุดแล้วนะแล้วอาจจะเหมือนกับแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเพราะว่าคนที่แชทอยู่เนี่ยก็มีความเกรงกลัวอยู่นะว่าไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่าเห็นไหมคะว่ามันผิดกฎหมายทีนี้ทางคุณปุ๊กกี้เนี่ยพอเขาได้หลักฐานอันนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปที่ทนายรณรงค์เพื่อที่จะไปขยายความเรื่องนี้ต่อก็สรุปแล้วเนี่ยในแชทเนี่ยเขาก็พูดเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้มอพิษโลกเนี่ยไม่ค่อยมีคนไปเรียนแล้วนักศึกษาก็น้อยแต่ว่านี้เราต้องยอมรับนะว่ามันเป็นทั่วโลกนะคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอัตราการเกิดของผู้คนในทั่วโลกเนี่ยคือมันน้อยลงดังนั้นเนี่ยนักศึกษาที่ในถึงแต่ละปีที่จะต้องเข้าเรียนเนี่ยมันก็น้อยลงคุณคงจะนึกออกอะเนาะสมัยก่อนเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลารุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยครบ18ครบ17เข้าเรียนมหาลัยถูกไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราการเกิดมันน้อยดังนั้นเด็กที่เกิดใหม่แล้วพอจะต้องถึงเวลาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็น้อยมากคุณคิดดูเดี๋ยวมันกระจายไปกี่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันน้อยเนี่ยมหาลัยก็เริ่มร้างจริงๆนะสถานศึกษาโรงเรียนเนี่ยเขาเตรียมที่จะปิดตัวเยอะนะเพราะว่ามันไม่คุ้มไงสมมติว่าเปิดมาในแต่ละปีเนี่ยมีคนเรียนอยู่แบบไม่กี่สิบคนอ่ะมันจะไปไหวไหมล่ะถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องพื้นฐานเลยก็เลยปูพื้นฐานให้ฟังว่าเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้มอพิษโลกเนี่ยไม่ค่อยมีคนเรียนแล้วนะแล้วเขาก็มีการซื้อขายแบบนี้แล้วได้ข่าวนะคะว่าเขาจะมีการปล่อยให้กับทุนจีนสีเทาเนี่ยมาซื้อขายมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยซ้ำก็เนี่ยแหละคือต้นต่อมาเลยว่าดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยแบบสตริกเรื่องของการเรียนหรือว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอะไรประมาณนี้ซึ่งในบทแชทเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงด้วยนะว่ามอพิษโลกเนี่ยถูกยึดใบอนุญาตด้วยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนเราไม่ทราบนะแค่มีแค่นำมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองทีนี้ก็คงจะต้องไปเล่าถึงตรงนี้นะพอดีว่ามีก็ไปเจอคนเขาก็เขียนคอมเมนต์นะว่าที่พิษโลกเนี่ยนะคือมอเนี้ยไม่ค่อยดังหรอกเพราะว่าเป็นเหมือนกับมอที่มันห่างไกลจากตัวเมืองอันนี้ใครอยู่ที่พิษโลกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังได้เนาะเขาบอกว่ามอเนี้ยไม่ค่อยดังถ้าจะดังก็คือไปแบบมออื่นที่เขาอยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะได้รับความนิยมหรือว่าอาจจะเป็นแบบมอที่อาจจะพลาดจากมอนั้นแล้วไปเข้ามอนี้อะไรเงี้ยอันนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้เหมือนกับเขาก็เลยต้องมีการซื้อขายวุฒิอ่ะเราก็อาจจะเลิกกิจการหรือเปล่านะคะก็คือจะปล่อยต่อให้กับนายทุนจีนเข้ามาเทคไปอันนี้คือสาเหตุนะคะเนี่ยแหละคือทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือเดี๋ยวอวคงต้องไปไล่เลียงแล้วไม่เชื่อว่าตัวใหญ่นั่นแหละที่นั่งอยู่นะคะในมอพิษโลกแล้วจะสืบสาวไปก็ความผิดมันก็คงจะขยายขึ้นไปอีกอ่ะแล้วคิดดูสิว่าก่อนหน้านี้เขาขายไปกี่คนแล้วขายไปกี่รายแล้วและพวกที่ขายไปเนี่ยเขาไปสอดแทรกอยู่ในรัฐสภาสอดแทรกไปอยู่ในหน่วยงานราชการอาจจะไปเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งอะไรก็ว่าได้นะเราคิดเลยว่าเนี่ยคือความเสียหายในระดับชาติเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าทำไมเราถึงได้พูดว่ามันหนักกว่าเชื่อมจิตอีกนะเพราะมันเป็นความเสียหายในระดับประเทศจริงๆคุณคิดดูละกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะมาอัปเดตให้ฟังต่อมานะคะยังมีขยายผลไปมากกว่านั้นเรื่องราวได้ถูกเปิดเผยที่มูลนิธิรณรงค์มีการพาหนุ่มอ้างตัวว่าอยู่ในแวดวงนักการเมืองเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่โม่ง
มีการแฉกลโกงในการซื้อขายวุฒิการศึกษาอ้างว่ามีขายตั้งแต่ตรีจนกระทั่งถึงโทเลยแฉวิธีการนำชื่อเข้าระบบนักศึกษาย้อนหลังในกรณีของซอลักแล้วก็ปุกกี้นะคะอดีตสมาชิกมูลนิธิได้ออกมาแฉว่าได้ถูกประธานสาวมูลนิธิแห่งหนึ่งได้มีการเสนอขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีการแอบอ้างการซื้อขายตำแหน่งทางด้านการเมืองด้วยในเวลา 11:30 นนะคะที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซอลักแล้วก็ทางคุณปุกกี้นะคะก็เข้าพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรึกษามูลนิธิว่าเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษาของมอพิษโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนเขามาติดต่อวิ่งเต้นให้ตนนั้นได้ช่วยเหลือมหาลัยโดยนายเอนะคะที่เนี่ยแหละทางซอลักกับทางคุณปุกกี้เนี่ยได้พามาพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยนายเอคนนี้นะที่ใส่โม่งเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนามสมมุตินะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวมากมายอะไรนะนายเอได้ระบุว่าจากกรณีดังกล่าวจึงได้เชื่อว่ามอพิษโลกนั้นมีการซื้อขายวิธีการศึกษาจริงประกอบกับตัวเองนั้นเคยพบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิงได้มีการเสนอขายวิธีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 บาทโดยขั้นตอนนั้นไม่ได้เป็นการนำเงินเข้าไปซื้อแล้วจะได้วิธีการศึกษาออกมาเลยแต่เป็นการนำชื่อนำรายชื่อบุคคลที่มีความต้องการเนี่ยใส่ชื่อเข้าไปนะคะก็คือเขาบอกว่าบุคคลที่จะซื้อก็ใส่ลงไปในระบบการศึกษาย้อนหลังเพื่อให้มันตรงกับภาคเรียนนอกจากนั้นก็ยังมีการซื้อขายวุฒิในระดับปริญญาโทอีกด้วยก็มีเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ทราบนะว่าสนนราคามันพุ่งไปถึงขนาดไหนเพราะว่าในขณะที่ว่าปริญญาตรีเนี่ยก็ 300,000 โดยในเอเนี่ยยืนยันว่าขณะที่ตัวเองนั้นลงพื้นที่ในฐานะของผู้สังเกตการก็เพราะว่าภายในมอพิษโลกเนี่ยเฉพาะคณะนี้มีอาคารเรียนเพียงแค่1อาคารเมื่อสังเกตเห็นว่านักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนน้อยมากน้อยผิดปกติกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปจึงคิดว่าจึงเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาจริงพร้อมย้ำว่าวันนี้ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็เพื่อที่จะให้เพิ่มเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับกรณีของคุณปุกกี้กับซอลักนะคะว่ามีการซื้อขายจริงที่มอพิษโลกทางด้านของนายชันชัยฉายบุทนายความที่ปรึกษาของมูลนิธิรณรงค์นะคะได้ระบุว่าที่ประธานสาวแล้วก็นายเกษียรที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนขับรถของสสพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีการรับโอนเงินไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะในการบันทึกประจำวันที่มีการระบุยอดเงินนะคะ 49,500 บาทโอนกลับมาที่ประธานสาวซึ่งบ่งชี้ว่าปลายทางของเงินนั้นอยู่ที่ใครพร้อมกับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าข้อความแชทที่ซอลักนำมาโชว์นั้นเป็นความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ตัวเองพร้อมซอลักก็จะไปแจ้งความเอาผิดคู่กรณีในฐานของการช่อโกงที่สภ.เมืองสกลนครรวมถึงการปลอมแปลงลายเซ็นของซอลักด้วยเมื่อครั้งที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิส่วนซอลักที่ออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ไม่มีความผิดเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมหรือว่าอว.ได้กันเอาไว้เป็นพยานเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ก็ยังได้ฝากไปถึงกูรูทางด้านกฎหมายที่ระบุว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการหักหลังของเพื่อนขอให้ตั้งสติบุคคลติดตามเพราะเป็นคนที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งในกรณีนี้ประเด็นอยู่ที่การโกงวุฒิการศึกษานั่นเองอันนี้คือเป็นสื่อนะคะที่เขาได้เขียนบทความเพราะฉะนั้นมีจะขยายความให้ทุกคนได้เห็นว่าเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่มีพูดอ่ะมันตรงเป๊ะกับเขาเลยใครที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการหักหลังเนี่ยคุณต้องโฟกัสให้ถูกจุดนะว่าตอนนี้ความเสียหายเนี่ยมันเป็นระดับประเทศเขากำลังพูดถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาที่มีการโกงมีการทุจริตแล้วอะไรคือการที่คุณบอกว่าพวกนี้หิวแสงหักหลังเพื่อนอิจฉาคุณอ้อมันกลายเป็นว่าคุณโฟกัสอะไรไม่ถูกจุดไปแล้วอะเนาะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อนะคะหรือว่าเซเลบเนี่ย
อย่างเช่นที่เราเข้าไปดูนะคะของทนายเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยทุกคนก็จะทราบนะว่าก็เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงด้วยทนายเกิดผลก็แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าปกติเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้นอ้อเนี่ยต้องไม่ออกโหนกระแสนะแต่รอบนี้ทำไมถึงปฏิเสธไม่ไปออกรายการจ๊ะอันนี้เราได้เปิดเผยไปแล้วนะว่าทางคุณหนุ่มเนี่ยเขาชี้แจงนะคะเพราะว่าทนายธรรมราชเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าเฮ้ยทำไมแบบพี่หนุ่มเนี่ยไม่ชวนไปออกรายการโหนกระแสล่ะก็คือเหมือนเป็นการแซะนะแต่คุณหนุ่มเนี่ยบอกว่าเชิญตั้งแต่ทีแรกแล้วนะตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่ามันต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายก็คืออีกฝ่ายนึงเนี่ยยินดีไปแต่ว่าทางฝ่ายของคุณต้นอ้อเนี่ยปิดตัวเองเงียบนะคะก็คือไม่รับการช่วยเหลือที่จะเป็นตัวกลางในการเคลียร์อะไรต่างๆก็คือไม่รับสายสื่อนะคะของคุณดนัยหมาแก่ด้วยของหลายๆรายการเลยนะที่เขาตบเท้าให้ซอลักนะคะหรือว่าคุณปุ๊กกี้เนี่ยไปออกรายการไปเคลียร์ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่รับไมตรีจากทุกรายการเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาความจริงอะไรไปสู้ไงนะแล้วก็ทางโหนกระแสเนี่ยซึ่งเคยเป็นญาติดีต่อกันน่ะเป็นพันธมิตรกันน่ะแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่รับไมตรีของทางคุณหนุ่มโหนกระแสด้วยซึ่งคุณหนุ่มโหนกระแสก็เลยบอกนะว่าให้ธรรมราชเนี่ยช่วยกันชวนสิเพราะว่าเขาไม่มาเองนะไม่รู้จะทำยังไงส่วนคุณดนชนกนะคะหรือว่าคุณต้อยซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นต้นสังกัดเก่าก็คือมูลนิธิวินวินนั่นเองคุณดนชนกเนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วเนาะที่ไม่แน่ใจว่าทางคุณต้นอ้อเนี่ยเคยไลฟ์แล้วก็เคยออกมาว่ากล่าวทางคุณต้อยนี่หรือเปล่านะคะว่าไปรวมตัวกับทางซ้อรักแล้วก็คุณปุ๊กกี้เนี่ยออกมาแฉเขาเพราะว่าจากคำพูดเก่านะคะของคุณดนชนกเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้ลักษณะแบบนั้นพอกล่าวอ้างไปถึงทางคุณดนชนกเนาะที่เคยได้พูดว่าจดหมายถึงน้องอถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วสิ่งที่เคยเป็นปมสอนเสมอก็คือการช่วยเหลือคนอย่างจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันเราเองจากทุกสิ่งที่จะย้อนกลับมาว่าเราแต่เมื่อวันนี้น้องได้จากไปแล้วน้องจะมี100เคส1000เคสเนี่ยพี่ไม่เคยอิจฉาน้องเลยทำดีก็ทำไปแต่การเวลาผ่านไปไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทำให้เจตนารมณ์ที่เคยสอนน้องนั้นเปลี่ยนไปน้องจะไลฟ์ด่าพี่ต่างๆนานาพี่ไม่เคยตอบโต้เลยและพี่ไม่เคยเครียดแค้นน้องแต่วันนี้เนี่ยน้องดันมายงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามีอันเป็นไปเพราะว่าพี่นั้นไปมีส่วนร่วมในการแฉหรือว่าเปิดโปงหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการที่สื่อนั้นมาทำลายน้องอันนี้เนี่ยพี่ไม่ทำขอให้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าตัวเองนั้นพลาดตรงไหนแล้วจะได้ไม่ทำซ้ำไม่ผิดพลาดอีกเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยเชื่อว่าน้องเห็นโพสต์นี้จะเลิกใช้ความมีชื่อเสียงของตัวเองในการแสวงหาผลประโยชน์มันจะเป็นที่ซึมซับให้ทำแบบนี้ไปตลอดพูดเพราะไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดยังเห็นเป็นน้องเสมอแก้ไขซะด้วยนะยังไม่สายเกินไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณต้อยหรือว่าคุณดนชนกเนี่ยพูดไว้เมื่อ4วันก่อนต่อมานะบอกว่าพอเถอะนะก่อนที่มันจะดูแย่ไปกว่านี้ก็คือเก็บส่วนต่างเขาก็ขอให้บอกว่าเก็บเพราะว่ามันมีการเปิดเผยออกมานะคะของคุณเกษียณเนาะว่าเขาได้รับโอนมาจากทางคุณอ้อแล้วก็โอนต่อไปให้อาจารย์เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีส่วนต่างเท่าไหร่ที่เหมือนกับเป็นการเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองนั่นก็คือ49,500บาทนะทางคุณต้อยก็เลยแสดงความคิดเห็นแบบนี้มานะคะเมื่อประมาณ11ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณต้อยดนชนกก็ได้โพสต์อีกนะคะโดยเป็นภาพที่กอดกันกับทางคุณปุ๊กกี้นะคะก็คือกอดตามที่ทุกคนได้เห็นบนรูปเลยคุณต้อยเนี่ยนั่งบนเก้าอี้นะส่วนคุณปุ๊กกี้เนี่ยก็นั่งข้างล่างนะคุกเข่าแล้วก็กอดแล้วทางคุณต้อยนะคะบอกว่าโถลูกเอ้ยเข้าใจเลยกับคำว่าเรานั้นให้ใจแต่ว่าเรานั้นได้ก้อนอิฐไม่ต้องมามานะคะก็คือเป็นเหมือนดั่งกระแสที่ถาโถมเข้าไปต่อว่าต่อขานทางซอลักด้วยทางคุณปุ๊กกี้ด้วยนะว่าไปอิจฉาเขาเพราะอะไรเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคือคุณอ้อเนี่ยเขาจะเล่นกับกระแสสังคมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนมาเล่าสู่ผ่านทางด้านแชทหรือว่าคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าคุณต้นอ้อเนี่ยจะใช้แบบเนี้ย
พอถึงเวลามีปัญหาอะไรก็จะเอากระแสสังคมเอาแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยที่มีความรักหรือว่าหลงในความดีของเขาเนี่ยออกมาช่วยปกป้องออกมาบอกว่าคุณต้นอ้อนนั้นมีคุณงามความดีทำดีมาตลอดเลยใครที่มาขัดขวางเนี่ยคือแสดงว่าเป็นพวกที่อิจฉาริษยานะคะเพราะว่าอยากมีซีมีแสงไม่เด่นไม่ดังประธานมูลนิธินั่นเองซึ่งเมื่อเช้านะคะทางคุณปุ๊กกี้ก็ได้สัมทับว่านี่แหละคือคุณอาต้อยคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นต้นสังกัดเดิมนะคะทางมูลนิธิวินวินแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะไปตบทรัพย์เหยื่อไปเรียกผลประโยชน์ไปแสวงหาแล้วพอทางคุณต้อยเนี่ยทราบเรื่องก็คงจะมีการเจรจากันแล้วเขาก็เลยออกมาจากต้นสังกัดเดิมอันนี้แหละคือถามนิดนึงว่านี่คือการช่อโกงเปล่าคือการทุจริตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังพยายามที่จะมาดีเฟนต์ให้กับคุณอ้อคุณลองดูแล้วกันว่าปัจจุบันนี้หลักฐานเนี่ยมันเริ่มถูกขุดออกมาเนี่ยคุณยังใจเย็นอยู่ได้หรือเปล่าคุณยังคิดว่ายังเป็นแม่พระคุณยังคิดว่าเป็นคนที่ออกมาทำความดีเพื่อสังคมได้หรือเปล่าวิบากกรรมของผู้หญิงที่ชื่อต้นอ้อเป็นหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่30เมษายนปีพ.ศ. 2567จุดที่น่าสังเกตก็คือเป็นการจดทะเบียนหลังจากที่มีการกระพือข่าวของทางผู้จัดการขึ้นมามีได้อ่านไปแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเดือนเมษายนมันมีการกระพือข่าวจากทางผู้จัดการว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะคะมีคดีของการช่อโกงมีการรวมตัวกันไปแจ้งความเมื่อปี62แต่เรื่องราวเนี่ยเงียบหายไปนะคะ5ปีดังนั้นในเมษาเป็นข่าวขึ้นมาอีกแต่คุณต้นอ้อนั้นสามารถทำให้เรื่องมันเงียบไปได้ยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ในเดือนเดียวกันหลังจากที่เป็นข่าวดันไปก่อตั้งไปจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เรางงมากสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตไปมากกว่านั้นก็คือการจดทะเบียนมูลนิธิในประเทศไทยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณรับจดเนี่ยคือคุณเอากระดาษมานั่งเขียนกันแล้วก็จบอย่างนั้นเหรอคุณไม่ได้มีการตรวจสอบเลยเหรอว่าคนที่มาจดทะเบียนเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าคือเคยคีย์ดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์มั้ยคะว่ามันลิงก์กันมันมีขึ้นประวัติอะไรมาหรือเปล่าบัตรประชาชนหรือคุณยังใช้วิธีแบบดึกดำบรรพ์มานั่งเขียนกระดาษกรอกแบบฟอร์มอย่างนี้เหรอคือคุณแปลกใจไหมว่าในประเทศไทยเราเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าจะสร้างไอ้ชิปในบัตรประชาชนขึ้นมาทำไมอ่ะคุณจะเสียงบประมาณไปทำไมในเมื่อคุณแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยพอเวลามีคนไปติดต่ออำเภออะไรคุณก็ไล่เขาไปถ่ายเอกสารเพื่อคือมันเป็นการกระทำที่ล้าหลังสิ้นดีอะตกลงนี่เราเป็นประเทศที่กำลังล้าหลังใช่ไหมเอ่ยนะคือคุณรับจดมูลนิธิแต่คุณไม่ได้ตรวจสอบเลยอะว่าใครมารับจดมันเหมือนกับคุณนั่งโต๊ะตั้งโต๊ะแล้วก็เอากระดาษมานั่งกรอกแบบฟอร์มอะว่าเขามาขอทำเรื่องมูลนิธิรับจดเสร็จแล้วก็จบแล้วจบกันไม่ได้มีการตรวจสอบปมหลังอะไรเลยว่าคนนี้มีประวัติทางด้านอาชญากรรมหรือว่าช่อโกงอะไรหรือเปล่าจากเลขที่บัตรประชาชนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเพื่อการสังคมแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของภาครัฐสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมเพื่อเป็นช่องว่างในการประสานงานระหว่างมูลนิธิกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการทำกิจกรรมจิตอาสามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทยให้มีความปลอดภัยสงบสุขแล้วก็ปรองดองสามัคคีกันเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำรอบด้านทุกมิติแล้วก็ไม่กระทำการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อดำเนินการหรือว่าร่วมมือกันระหว่างองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการพนันหรือว่าการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันโดยมีคณะกรรมการผู้ร่วมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1 นางชลิดาพลมาศหรือว่าต้นอ้อเป็น1ประธานกรรมการ
สองนายการันยับฮาดนะคะอภิบาลภูธรรองประธานกรรมการสามนางสาววิไลลักษณ์ชัยชาญหรือว่าซ้อลักษณ์กรรมการซึ่งขอดอกจันเอาไว้เลยว่าซ้อลักษณ์เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรเลยถูกปลอมแปลงเอกสารณวันนั้นนะคะก็คือเขาไม่ได้ทราบเขาไม่ได้อยากจะมีส่วนร่วมในการเป็นชื่อผู้ก่อตั้งซ้อลักษณ์นะคะได้สัมภาษณ์คือเขาแถลงเลยเขาบอกว่าเขาได้ชี้แจงบอกทางคุณต้นอ้อไปแล้วว่าหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจการฟ้องร้องกับอดีตสามีแล้วเนี่ยเขาก็จะผันตัวไปทำธุรกิจของเขาแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาทำตรงนี้ก็คือออกได้เป็นครั้งคราวนะคะแต่จะไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งไม่ได้ไปจดทะเบียนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามีชื่อของทางซอลักอยู่ด้วยซึ่งซอลักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดีนะว่าถูกปลอมแปลงเอกสารโอเคในลำดับที่4นะคะนางสาวอรยาสูงพิไลเป็นกรรมการแล้วก็เหรันยิก5นายชลกฤตนะคะสาตราคมเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการหากนับจากวันที่มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการก็มีอายุเพียงแค่2เดือนกว่าถ้านับจากการตั้ง Facebook หน้าเพจ Facebook ตั้งไว้วันที่7กันยายนปีพ.ศ2566ก็รวมๆประมาณ10เดือนที่ผ่านมามูลนิธิเป็นหนึ่งก็ออกมาช่วยเหลือเคสนั้นนี้นะคะด้วยความที่ว่ามีบุคลิกดีเป็นแก๊งสาวสวยสายลุยผงผางขึงขังกล้าชนฝีปากแซ่บต้นอ้อนั้นก็ทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะด้วยความที่ว่าเหมือนที่มีพูดไปแหละบุคลิกภายนอกนะเป็นคนฝีปากแซ่บด้วยเป็นคนกล้าท้าชนก็เลยทำให้โด่งดังอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงจนกระทั่งได้มาจับเคสอันโด่งดังนั้นก็คือน้องไนซ์นาหรือว่าเชิ่มกล้วยทำให้เรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากมีเรื่องราวของการฟ้องร้องต่างๆรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังนะคุณหนุ่มกรรชัยดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการรวมตัวกันดีกว่าเป็นกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็ยิ่งทำให้โด่งดังเข้าไปกันใหญ่เลยแล้วสิ่งที่น่าจับตามองนะที่มิวได้ไปอ่านเจอมาก็คือพอเขาไปรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกับว่าเป็นก้อนเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันทีนี้ตอนที่คุณหนุ่มไปสุราษฎร์เนาะทีมงานของคุณอ้อเนี่ยก็ไปด้วยนะแล้วมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเขาเป็นมูลนิธิเนี่ยเขามีรายได้มาจากตรงไหนแล้วมีได้พูดไปแล้วอ่ะนะว่าเขาน่าจะมีรายได้มาจากสปอนเซอร์เนี่ยแหละแล้วสิ่งที่น่าคิดก็คือเขารวมตัวกันทีมงานของคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะ10กว่าชีวิตเลยนะเขาบอกนี่แค่ไปให้กำลังใจนะสิ่งที่น่าคิดก็คือเขาเอาเงินทองมาจากไหนกันโดยที่เหมือนจะได้รับการชี้แจงนะคะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็คือเขาออกเองเป็นจิตอาสาดังนั้นเนี่ยคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ออกเองนะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอันนี้มีคนมาคอมเมนต์นะคะมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเขาก็เลยเอ๊ะอยู่นะคะว่าโอ้โหนี่แค่ยกไปให้กำลังใจทีมงานของพี่หนุ่มเนี่ยถึงขนาดที่สุราษฎร์เลยนะแล้วก็ไปกันเป็น10ชีวิตดังนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักค่าอยู่ค่ากินอะไรเงี้ยโอ้หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยคือออกด้วยตัวเองโดยที่ว่าไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะที่มีคนสอบถามเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการที่เดินทางไปเนี่ยเราก็เข้าใจเลยว่ามันก็เป็นการรักษาภาพลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมก็คาดว่าการเดินทางไปครั้งนั้นเนี่ยก็จะเรียกกระแสความนิยมของคุณต้นอ้อได้ไม่มากก็น้อยอะนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเดชบุญนะคะว่าบุญว่าบาปก็กลับกลายเป็นว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะมีการแฉของซอลักออกมาในเวลาต่อมาในส่วนของต้นอ้อนะคะในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เสียหายแฉกระบวนการเชื่อมกล้วยนะคะมีการเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลามีการจี้นะคะกลุ่มของน้องนอนหนูอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเห็นไหมคะก็เนี่ยแหละเป็นการเรียกภาพพจน์ของตัวเองว่าโหเนี่ยตามเคสดีมากเกาะกระแสดีมากแล้วแถมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะเนี่ยเขาลงทุนเองนะแบบไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงอะคะอันนี้ในคราบของแม่พระนะเขาบอกเมื่ออยู่ในจุดที่สูงเด่นมีแสงทุกทิศทุกทางนะคะได้ส่องสาดเข้ามาหาต้นอ้อก็เป็นอีกหนึ่ง
ที่มีผู้เสียหายรายหนึ่งได้ออกมาร้องนะคะนั่นก็คือการจ่ายเงินซื้อวุฒิการศึกษามีการพาดพิงไปถึงส.ส.แล้วก็ถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งคนนั้นนะคะที่มากระชากหน้ากากหรือว่ากระชากให้คุณต้นอ้อเนี่ยได้ล่วงหล่นลงมานั่นก็คือซอรักนั่นเองเป็นอดีตกรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่งซึ่งทางคุณต้นอ้อก็ออกมาโพสต์โต้แบบทันควันว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนทำโดนบิดเบือนข้อมูลพร้อมมีหลักฐานในการโต้แย้งทุกเรื่องยืนยันว่าไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซ้ำร้ายนะคะนายแม่ปุ๊กกี้ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในมูลนิธิแล้วก็เพิ่งจะลาออกไปก็มาร่วมวงในการแฉแหลกโดยมีหลักฐานครบทุกอย่างนะทำให้คุณต้นอ้อเนี่ยก็ได้โพสต์ตัดพ้อบอกว่าคนใกล้ตัวทั้งนั้นแต่ยอมรับนะคะว่าเหมือนกับเขาก็กำลังใจดีนะเหมือนเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาโพสต์ผ่านหน้าสื่อโซเชียลเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเขาก็ยังบอกว่าทีมงานเขาเนี่ยยังเหนียวแน่นยังมีกันเป็นสิบชีวิตแล้วก็ออกมาให้กำลังใจทางคุณต้นอ้ออย่างดีแล้วหลังจากนั้นนะคะไทม์ไลน์ที่ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้เข้าข้างคุณอ้อเลยเพราะว่าทางมอพิษโลกเนี่ยก็มีการประกาศหนังสือไล่ออกอาจารย์หนึ่งรายเพราะว่ามีการทุจริตซื้อขายวุฒิการศึกษาจริงทางด้านของต้นอ้อก็ออกมาประกาศขอโทษประชาชนนะคะว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีการไม่ปฏิเสธนะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นความจริงมีการขอทิ้งท้ายนะคะว่าขอโอกาสในการกลับมาทำงานช่วยเหลือสังคมต่อชีวิตต่อไปของสาวที่ชื่อต้นอ้อเป็นหนึ่งจะเป็นอย่างไรก็คงขึ้นอยู่กับกระบวนการกฎหมายแล้วแหละสุดท้ายฝากไว้ให้คิดว่าคนเราจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนั้นก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองอันนี้เป็นบทความข่าวนะคะที่ใครหลายๆคนก็ได้จี้เนาะให้ทางอีจันได้ออกมาเขียนซึ่งเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่เรารายงานมาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยคนที่จุกมากที่สุดก็คือซอลากับปุ๊กกี้แต่ทันทีที่หลักฐานมันครบแล้วมันเป็นความผิดที่ทางคุณต้นอ้อได้ทำเนี่ยคือมันจะกลับย้อนสอนเลยนะว่างานนี้สังคมจะมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่คุณต้นอ้อทำเนี่ยมันล้นแล้วแต่เป็นการทำดีเพื่อบังหน้าเท่านั้นนะทำดีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ก็แค่นั้นเองเหมือนที่เขาบอกนะคะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณต้นอ้อนั้นสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งนั้นทางด้านของทางสื่อผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ได้ขยี้มีการรวบรวมวีรกรรมทั้งหลายแหล่ในสิ่งที่เป็นการทำดีเพื่อสังคมแต่เป็นการบังหน้านะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยเขามีการจั่วไว้อย่างชนิดที่เรียกว่าแซ่บเผ็ดร้อนมากๆบอกว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งจนมุมต้นอ้อเนี่ยเป็นจิ้งจอกสาวร้อยเล่ในคราบของนักบุญโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเจ็บปวดนะเพราะว่าเขาก็ได้มีการโยงใยไปอะนะจากการก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งถึงได้เข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่มแอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็เป็นเหล่าคนที่มีชื่อเสียงที่มารวมตัวกันทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ฟาดฟันกับพวกเหล่าร้ายที่เกิดขึ้นมาในทุกๆวันแล้วก็เบียดบังประชาชนแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกลอกคราบนะคะคือถูกปอกเปลือกออกมาทั้งหมดเลยจนได้เห็นถึงร่างจิ้งจอกสาวร้อยเล่ในคราบนักบุญนั่นเองจะเรียกได้ว่าเป็นของปลอมก็ว่าได้เพื่อนๆ นะคะได้รับฟังข่าวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างยังคงรักศรัทธาสนับสนุนติดตามต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไปอีกหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อว่าไปถึงทางคุณปุกกี้หรือว่าทางซอรักก็ได้นะเพราะว่าเราอยากจะทราบเหมือนกันว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนๆมองในเคสนี้อย่างไรอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ